ามสกุลวงแหวนตะวันออกค่ะไม่คงจำนามสกุลตัวเองไม่ได้หรอคะอ๋อพอดีเป็นอัลไซเมอร์อะค่ะไม่เล่นดีถึงไม่ไปพวกนี้เป็นแต่ไปเดี๋ยวนะมึงจะได้ไม่โง่ว้าซ่าตลกจังเลยสนุกนี่กำลังออกรายการอยู่นะคะยินดีด้วยออกรายการอยู่นะออกรายการอยู่นะคะนะคะเพชรมันบันเทิงตอนนี้นั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดก่อกวนย่านเหล่าดาราคนดังไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวค่ะคุณล่าสุดนั้นเนี่ยอดีตพิธีกรรายการเพชรมันบันเทิงอย่างจ้าจ๋าพิมรตาและป้ออนพก็เจอแก๊งนี้โทรมาป่วนหลังลาจอกันเลยทีเดียวเชียวค่ะคุณแต่งานนี้ป่วนมาด่ากลับไม่กองแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาจากทีมเพจมันบันเทิงทั้งทีจะแสบแค่ไหนไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าไม่มีคนรับแล้วสิเมื่อเจ้าจ๋าเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะพอดีมีโทรมาค่ะแล้วบอกว่าพัสดุไม่สามารถจัดส่งได้อะค่ะเป็นพัสดุอะไรล่ะคะค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณมีหมายเลขพัสดุไหมคะมีชิ้นสองชิ้นค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะพอดีมีเป็นสายโทรเข้านะคะแจ้งว่าเบอร์นี้เนี่ยมีพัสดุมาส่งแต่ไม่สามารถส่งได้นะคะรบกวนแจ้งชื่อนามสกุลนะคะเดี๋ยวดิฉันทำการตรวจสอบให้ผมนะคะค่ะรอสักครู่นะคะชื่อกาญจนานามสกุลวงแหวนตะวันออกค่ะไม่คงจำนามสกุลตัวเองไม่ได้หรอคะอ๋อพอดีเป็นอัลไซเมอร์อะค่ะไม่เล่นดีถึงไม่ไปพวกนี้เป็นแต่ไปเดี๋ยวนะมึงจะได้ไม่โง่ว้าซ่าตลกจังเลยสนุกนี่กำลังออกรายการอยู่นะคะนี่ออกรายการอยู่นะออกรายการอยู่นะคะมากับพี่หรือญาติบางคนไงแต่ผู้เล่นนั่งดูหน้าจะเล่นดีถึงไปดูนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์คัดสรรแต่คนปากดีๆมาทำงานหรือเปล่าเนาะโถฟังแล้วเดียนละใจหายใจหายพูดถึงอาชุมพรเทพพิทักษ์นักแสดงรุ่นใหญ่ที่เสียชีวิตไปก็มีหลายคนที่ยังคงคิดถึงอยู่เสมอหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายสุดหล่ออย่างพี่หนุ่มสอนรามที่ยังไม่ลืมค่ะว่าวันที่5กรกฎาคมนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อตัวเองถ้านับวันนี้ป๋าก็83ปีพอดีจ้าและแม้ท่านจะจากไปแล้วหลายปีแต่พี่หนุ่มนั้นเนี่ยก็ยังเคารพและระลึกถึงคุณพ่อในวันเกิดเสมอวันนี้ก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่คุณพ่อและมีการโพสต์ร่ายยาวถึงการจดจำคำสั่งสอนของคุณพ่อทั้งเรื่องความกตัญญูรู้คุณ wow. มีคุณธรรมและจริยธรรมมีสัมมาคารวะพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีให้เกียรติคนไม่ดูถูกคนอื่นและจะขอเกิดเป็นลูกทุกชาติไปและปีนี้พี่หนุ่มของเดียนเนี่ยก็มีโมเมนต์น่ารักด้วยการอุ้มน้องวีจิลูกสาวตัวน้อยนำพวงมาลัยมาไหว้อวยพรวันเกิดคุณปู่ในวันนี้อีกด้วยจ้าคุณปู่ปู่ขาสุขตัวสันร้านวันเกิดนะคะคุณปู่คุ้มครองมีจีตาป้าคุณย่าด้วยนะคะได้ๆแล้วนั้นเนี่ยน้องวีจิก็มีพัฒนาการเรื่องการพูดได้น่ารักมากๆเลยแม่โตมาแบบนี้ต้องเป็นคนในวงการเหมือนคุณพ่อและคุณปู่แล้วนะจ๊ะหนูวีจิจ๋าเพชรมันบันเทิง